ส่วนที่บังกลาเทศนะคะก็เกิดเหตุปะทะต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะไปดูพาดหัวของอัลจาซีราค่ะเขาบอกว่า Protester demand blasphemy law in Bangladesh Protesters นะก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้ออกมา demand คือเรียกร้องblasphemy ก็คือการสบประมาทการดูหมิ่นศาสนาได้ออกมาเรียกร้องขอให้มีกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการหมิ่นศาสนาที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนค่ะเหตุปะทะนะคะก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ค่ะหลังจากผู้สนับสนุนกลุ่มฮีฟาซัดอีอิสลามค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มมุสลิมสายแข็งกร้าวมากถึง 500,000 คนค่ะออกมาชุมนุมในกรุงทากาโดยนักเคลื่อนไหวของกลุ่มนะคะก็ได้ปิดกั้นทางหลวงหลายสำคัญอย่างน้อย6สายค่ะทำให้กลุ่มทากานะคะถูกตัดขาดจากพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศมีการจุดไฟเผาร้านค้าและรถยนต์ค่ะรายงานระบุนะครับว่ามีการเช่ารถยนต์อย่างน้อย 3,000 คันรวมถึงรถบัสและก็รถบรรทุกขนคนจากต่างจังหวัดเข้ามาก่อเหตุจราจรในเมืองหลวงบางคนก็เดินมาด้วยรถไฟครับบางคนก็นะฮะมาด้วยหลายวิธีด้วยกันเหตุการณ์เผาแล้วก็ปล้นสะดมเมื่อวานนี้ครับดำเนินไปจนถึงกลางดึกเลยทีเดียวอาคารหลายหลังก็ถูกเผาได้รับความเสียหายรวมถึงมัสยิดใหญ่ในย่านธุรกิจโมติฮิลครับซึ่งเหตุปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บไปอีก60คนครับทั้งนี้นะคะกลุ่มฮีฟาซัดก็เรียกร้องให้บังกลาเทศค่ะบังคับใช้กฎหมายหมิ่นศาสนาที่เข้มงวดมากขึ้นโดยให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดภายใต้กฎหมายอิสลามค่ะและให้ลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนอกจากนี้นะคะยังให้มีการแบ่งแยกมากขึ้นระหว่างชายและหญิงและกำหนดให้มีการเรียนการศาสนาอิสลามอย่างจริงจังค่ะแต่นายกรัฐมนตรีนะคะเชคฮาซีนาก็กล่าวว่ากฎหมายหมิ่นศาสนาในปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมแล้วและไม่มีแผนจะออกกฎหมายใหม่อีกค่ะปัจจุบันนะคะชาวบังกลาเทศเกือบ 90% คนับถืออิสลามที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยนับถือฮินดูค่ะ